ที่เขาแน่นอนอ่ะสวยงามมากบรรยากาศดีดนตรีไม่ต้องนี่ก็มีสะพานให้ขึ้นนะท่านผู้ชมนะเนี่ยนะครับมีสะพานแล้วก็นู่นไปนู่นเลยแม้ซ้ายขวาหมุนได้รอบทิศทางท่านผู้ชมไปดูป่าผมแน่นอนมีป่าไม่ว่ามีนกอีกแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวผู้ชมได้ชมป่านี่สะพานเราขึ้นไปแล้วเนี่ยป่าเต็มไปถึงกลางคลองเลยนะผู้ชมไม่ใช่ปลาสวายด้วยนะเนี่ยปลาอะไรสีหางแดงๆเนี่ยปลาโกโฮโกโฮเป็นไงวะปลาในเฮงก็อ่ะก็มีอาหารให้ปลาด้วยนะ20บาทเห็นไหมเขามีสะพานด้วยเจ้ามึงผมจะเอาอาหารให้ปลาของมันให้ปลาก็20บาทนะเดี๋ยวเราซื้ออาหารให้ปลาผู้ชมนะครับ20บาทเดี๋ยวซื้ออาหารให้ปลาโมทนาบุญสีชมพูนะโอ้ถ้าสีเขียวมีสีเขียวแล้วสีเขียวมันสดใสแซ่บๆเนี่ยผู้ชมเดี๋ยวโยนไปด้วยกันเลยเนี่ยดูที่มันจะกินยังไงเนี่ยนะอยากรู้ไม่ได้มีปลาแดงๆเดียวนี่เออแปลกๆเจ้ากันในวินนี่เป็นปลานะครับปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยเนี่ยเขาจะเลี้ยงปลาให้ดูเขาโยนให้ปลากินปลาก็จะกินตุบตับตุบตับไปเลยพี่เขาไม่โยนพี่จะทานเองว่ะเดี๋ยวไปดูเขาคงยังไม่ไปทานเองหรอกนมอะไรอ่ะนมกล้วยกับนมไส้บัวจ้ะไส้บัวไส้บัวก็ทำไงไส้บัวไส้บัวอะไรเนี่ยไส้บัวที่เราคอปลาเนี่ยเหรอเหรอสามลูกแม่ลูกยายเออไม่เห็นหน้าได้นมไส้บัวอันเท่าไหร่เนี่ย20จ้าสามกล่อง50
เอาหนมเอาหนมกล้วยก่อนดีกว่าเอาหนมกล้วยอันนึง20อันนี้ไม่เอาหรอไม่เอาอ่ะไม่ลองไม่ค่อยได้เคยทานเลยก็ไม่เอาดีกว่าเนาะใช้บัวอร่อยใช้บัวอร่อยมันเป็นโบราณแต่ก่อนนะคนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้จักวิธีทำหรอกหนมใส่บัวไม่ก่อนไปจะทำได้ต้องซักซับเสร็จแล้วก็ไปตำบัวบัวอะไรบัวแดงบัวหลวงเหรอใช่ถ้าได้บัวแดงนี่ดีมันหอมไอ้นี่บัวบัวขาวบัวแดงเขาเอาอะไรเอาต้นหรือเอาดอกมันอ่ะเอาต้นมันต้นมันอ่ะสายนั่นอ่ะสายที่มีดอกแล้วไปทำยังไงป้าก็ต้องมาหั่นแล้วก็ตำเดี๋ยวมาบีบน้ำเอาต้นมันกินได้ด้วยเหรอคิดว่ากินแต่ดอกมันก็กินนั่นแหละสายที่มีดอกนั่นแหละโอ้โหไม่เอาต้นมันหรอกนี่แหละทำไม่ได้นกไก่ด้วยโอ้เคยได้ยินอยู่ไอ้ปลาอะไรนี่ปลาตัวแดงหางแดงแดงอ่ะนี่กระเพียนแดงเขาเรียกเพียนทองก็เรียกนั่นเลยถวายเผือกไหวเผือกเนาะกระเพียนแดงถวายเผือกโอ้ไหวสุดเบลอเลยโอ้แดงก็เคยพาลูกสาวมาไงนะงั้นเราแหม่ไม่โยนลูกไปดีต้องใจบัวนมกล้วยค่ะเดี๋ยวเด็กเขาเล่นน้ำให้ป่านป่าอยู่หมดแล้วหมาแล้วกันเมื่อไหร่เจ้าขาวมาแล้วเออเจ้าขาวมาแล้วโอ้เขาให้ป่าเด็กน้อยเต้ามาให้หักปลาใส่บัวนมกล้วยค่ะนี่ครับท่านผู้ชมกระถิ่นเท่านี้เลยครับเนี่ยเขายังขายริมคลองเลยท่านผู้ชมเห็นไหมใส่ด้วยน้องกล้วยค่ะกล้วยไตเผือกนะคะขายด้วยค่ะหนมโบราณเลยเจ๊เจ๊20 30ขนมสายบัวไม่รู้ไม่เคยเห็นเคยแต่ได้ยินเขาก็มาทำบุญพาลูกพาหลานที่วัดนี้เขามีหลายอย่างที่ให้ทำบุญเยอะนะผู้ชมก็เทียนทำอะไรจะอะไรมีนี่ฮะหลวงปู่โตที่เขาอยู่วัดนี่แหละครับยังใช้วิถีชีวิตดินคลองโอ้โหดูปลาแปลกใจเรือนมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนี่คือสถานที่นะครับวัดนะเขาเรียกง่ายหลวงพ่อโตเรียกง่ายๆนะครับนี่คือบรรยากาศท้องถิ่นชาววิถีดินแม่น้ำนะครับคลองเนี่ยไปอำนวยสะดวกแล้วก็ถึงแม่กลองเลยนะนะครับคลองเนี่ยนี่ฮะที่เขาเอาไว้